เห็นจำคิดรู้ทั้งสี่รวมที่หยุดกายมนุษย์ศูนย์กลางทางดื่มดำความรู้ซึ่งที่หยุดเป็นจุดยั้งหลักเห็นจำคิดรู้อยู่รวมกันตำนานคำพยากรณ์ของผู้มีญาณทัศนะในอดีตกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดกับบ้านเมืองของเรามีข้อความน่าสนใจตอนหนึ่งว่าจะมีพระเถระจากสุพรรณบุรีเกิดในยุคธรรมิกะมหาราชจะค้นคว้าวิชาหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาและจะเผยแผ่ไปยังนานาชาติชาวต่างประเทศจะมาศึกษาและโลกจะมีสันติสุขที่แท้จริงพระครูรูปนี้จะมีสิทธิ์ที่ได้อภิญญาทั้งหญิงและชายและต่อมาจะได้เผยแผ่วิชานี้ในยุคของธรรมิกะมหาราชซึ่งเป็นคนไทยแต่ไปเกิดในต่างประเทศส่วนทางธรรมเล่าต้องเข้าสิบเข้าสิบแล้วก็ตกศูนย์ตกศูนย์คือใจหยุดพยายใจหยุดนั่นเรียกว่าเข้าสิบแล้วเห็นเป็นดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ผุดขึ้นที่ใจหยุดนั่นแหละนั่นตกศูนย์แล้วเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์แล้วนั่นแหละเรียกว่าเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์พอเห็นศูนย์ก็ใจหยุดอยู่กลางศูนย์นั่นเจ้ากลางดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นดวงนั่นแหละเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานหรืออีกในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่าปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นมรรคผลนิพพานถ้าจะไปสู่มรรคผลนิพพานต้องเข้ากลางดวงนั้นดวงแห่งเดียวไปในทางเดียวทางอื่นไม่มีดวงนั้นแหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานเป็นทางไปของพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จะเข้าไปสู่นิพพานต้องไปทางนี้ทางเดียวไม่มีทางแตกแยกจากกันไปแนวเดียวทางเดียวกันหมดหลังพุทธปรินิพพาน500ปีวิชาธรรมกายในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหลือปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นส่วนวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เลือนลางหายไปจนกระทั่งได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460ณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเมื่อท่านเข้าถึงธรรมกายแล้วท่านก็ได้เผยแผ่วิชาธรรมกายเรื่อยมามีผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นจำนวนมากที่เข้าถึงธรรมกายพบความสุขจากการเข้าถึงธรรมภายในจนท่านได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงจากพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเมษายนพุทธศักราช2540ศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์ชี้ชวนให้ชาวโลกหันมาดูคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสที่ว่าดวงจันทร์ส่องสว่างยามราตรีหนุ่มคงแก่เรียนผู้สันโดษ
มองเห็นภาพในดวงจิตเหล่าสาวกจะอัญเชิญท่านไปสู่ความเป็นอมตะร่างของท่านอยู่ในเพลิงนั้นย่อมหมายถึงพระภิกษุผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาจนบรรลุธรรมในวันเพ็ญและมีศิษยานุศิษย์จำนวนมากผู้นำของศรัทธาใหม่เนี่ยมาจากเอเชียครับนะครับแล้วก็จะเป็นผลมาจากองค์เทพครับที่ยิ่งใหญ่นะครับมาจากองค์เทพที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วร่างของท่านจะอยู่ในเพลิงครับเพราะว่าผมกำลังค้นหาถึงคนที่เป็นหนุ่มคงแก่เรียนผู้สันโดษมองเห็นภาพในดวงจิตนะครับและในคืนนั้นฮะดวงจันทร์ลอยเด่นยามราตรีด้วยพยางค์ที่สองของนามศาสดาพยากรณ์จะใช้วันแห่งพระจันทร์เป็นวันที่พักอยู่ในความเงียบเขาจะเดินทางกว้างและไกลทรงแรงขับให้ผู้คนสะดุดใจและนำพาฝูงชนให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสนามจันทสโรคือฉายาของหลวงพ่อวัดปากน้ำผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่จะนำพาพุทธบริษัทกลับมาเข้าถึงธรรมภายในเหมือนสมัยพุทธกาลอีกครั้งหนึ่งรัศมีสีเงินของแสงจันทร์กับบารมีแห่งองค์เทพแผ่กระจายร่างของท่านจะถูกเหล่าสาวกหล่อด้วยทองคำผู้นำของศรัทธาใหม่เนี่ยนะจะมีความหมายตรงกับพระจันทร์ท่านสดจันทสโรนะพยางค์ที่สองเนี่ยครับหมายถึงพระจันทร์ตรงนี้ผมเริ่มจับแนบเลยไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คำพยากรณ์เมื่อหลายร้อยปีก่อนได้ปรากฏเป็นจริงขึ้นเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมเหล่าสาธุชนหลายหมื่นคนในชุดสีขาวบริสุทธิ์ได้ร่วมชุมนุมบูชาคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยการหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำบริสุทธิ์หนักหนึ่งตันโดยไม่ทราบมาก่อนว่านอสตราดามุสพยากรณ์ไว้อย่างไรเมื่อ400ปีก่อนเหตุการณ์นี้ยังความปิติเรื่มใสให้แก่สานุศิษย์อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญได้ค้นพบวิชาธรรมกายอันเป็นหลักเป็นแก่นของศาสนาที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติแล้วท่านก็ไม่ได้เก็บไว้เพียงลำพังได้พยายามแนะนำสั่งสอนตลอดชีวิตของท่านแม้จะมีอุปสรรคขวากหนามเพียงใดก็ตามเพื่อให้สาธุชนได้ปฏิบัติติดตามได้พ้นจากกองทุกข์พบความสุขที่แท้จริง